ช่วงนี้สถานการณ์ของไวรัสโควิดก็ลุงหนอต้องบอกเลยว่ามันยังอยู่บนโลกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่อันตรายไม่รุนแรงนะเพียงแต่ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์สามารถมีวัคซีนมียาที่มาช่วยป้องกันมาช่วยรักษาดีขึ้นว่ากันเถอะนะครับทีนี้ช่วงต้องบอกว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเขาเรียกอะไรกลุ่มลูกค้าที่มาหาลุงหนอเนี่ยเขาเรียกนักท่องเที่ยวเขาเริ่มแล้วหลายๆท่านเวลาเข้ามาก็จะแซวเรื่อยลุงหนอครับปีนี้ลุงหนอไปเชียงใหม่อีกไหมเนี่ยลุงก็บอกว่าก็ถ้าสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะลุงชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ไปสวดมนต์ข้ามปีว่างั้นเถอะนะครับทีนี้ก็มีบางท่านเขาก็ออกตัวว่าลุงครับเห็นลุงหนอไปเที่ยวไทเปมาที่ประเทศที่ไต้หวันนะลุงก็เลยบอกว่าบางทีจริงๆไต้หวันก็เป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวนะเพราะว่าค่าเงินอะไรมันเหมือนกรุงเทพเลยครับมันไม่แพงอะเอาไว้ง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดนะเป็นระเบียบดีตึกลาบ้านช่องก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะฮะดูแล้วมันแบบคือลุงหนอไปอยู่มาสัก5วันก็ดีนะลุงค่อนข้างแฮปปี้ยังมีความคิดว่าอยากจะกลับไปอีกสักรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดประเทศกันเราก็ต้องแบบอย่างว่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไต้หวันเปิดประเทศเราก็อาจจะได้ไปลุยกันอีกรอบหนึ่งนะตอนที่ลุงหนอไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยนะครับก็พักที่สถานีไทเปเมนสเตชันนะคือถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปลุงหนอก็เชียร์ให้พักตรงนี้แหละครับเพราะว่าเขาเป็นดงของกลุ่มที่ต้องไปเดินซื้ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูปมีทุกยี่ห้อเลยโอลิมปัสโซนี่นิคอนโอ้โหเป็นซอยเต็มไปหมดเลยครับเอาง่ายๆว่าถ้าไปหาเลนหาของไปมุมนี้นะครับคือปกติเนี่ยทั่วไปเขาจะไปพักอยู่ตรงไอ้สถานีซีเหมินนะหรืออีกอย่างก็คือว่าไอ้เจ้าซีเหมินติงครับซีเหมินติงที่เด็กวัยรุ่นไทยชอบไปเดินช้อปปิ้งซึ่งจริงลุงก็ไปเดินมาลุงก็ว่ามันก็ได้บรรยากาศนะแต่ว่ามันก็ออกวัยรุ่นหน่อยนะแต่เอาเถอะครับมีโอกาสไปอย่าลืมไปกินไก่แล้วกันไก่ทอดอร่อยดีนะครับทีนี้มันมีลูกค้าถามลุงหนอว่าลุงครับแล้วลุงไปไทเปมาเนี่ยลุงถือกล้องถือเล่นอะไรไปลุงหนอก็บอกว่าลุงก็มีนี่แหละครับ DF นะตัวพระเอกลุงเนี่ยแต่ลุงติดนิคอนไปตัวเดียวเองก็คือตัว28มิลปุ้นๆเล็กๆนี่แหละครับมันเบาสบายดีนะก็ถือโอกาสมาเล่าประสบการณ์นิคอน DF กับ28มิลไปเที่ยวไทเปนะคือระยะ28มิลจริงๆมันระยะเดียวกับมือถือนี่นะครับแต่ว่ามันเดินแนวสตรีทเดินถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวไทเปเนี่ยนะได้เลยไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบางมุมของซีเมนติ้งเนี่ยบางทีคือระยะเลนลุงได้แค่28ไงถอยแบบสุดนะอีกนิดนึงมันจะเพอร์เฟคกว่านี้แต่สุดท้ายมันก็อย่างว่าเราเอาเลนไปจำกัดมันก็ได้แค่นี้นะครับเลน28มิลลุงหนอไปมีข้อจำกัดมากรู้สึกมุนหิดมากก็คือตอนขึ้นไอ้เจ้าจิ๋วเฟินนะฮะที่เขาไปถ่ายรูปร้านไอ้โรงน้ำชาที่การ์ตูนดังเขาเอาไปทำเรื่องเนี่ยนะครับ28มิลคือบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันก็เดินขึ้นไปเนินเขาแล้วครับมันก็จะมีวิวทะเลด้วยซึ่งวิวทะเลดีลุงว่าโอเคนะแต่สุดท้ายลุงหนอถือ28มิลไปนี่มันไม่ได้ภาพมันไกลมากคือกดมาสุดท้ายแล้วมันโอ้โหมันไกลเกินเราถึงได้บอกว่าบางทีเลนส์มันมีข้อจำกัดมันมีช่วงมันมีเหตุผลในการใช้งานของมันแต่ตัว28มิล 2.8D ที่ติด DF ลุงหนอนี่นะลุงบอกเลยว่ามันเพียงพอครับเดินกดไปทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนชื่อหลินอะไรเงี้ยหรือว่าไปที่พิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็กนะเหลือเฟือครับเก็บภาพได้หมดเลยเพราะว่าบริเวณนั้นเขาค่อนข้างกว้างเรามีพื้นที่ในการถอยนะแต่ว่าบางสถานที่นี่ถ้าสุดทางแล้วเลนเรามีจำกัดแค่นั้นมันก็ได้ภาพแค่นั้นแหละครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งแต่มันเบาสบายมากนะถือตัวเดียวจบแล้วมันก็กลับกลายเป็นว่าลุงขยันหยิบกล้องมากกว่าเดิมคือบางทีอยู่บนรถไฟฟ้าเขาก็รถไฟฟ้าเหมือนกรุงเทพเลยครับห้อยโหนก็ไปตามสถานีแล้วก็หยิบมากดอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าขนาดเลนส์กับขนาดกล้องมันไม่สร้างภาระเยอะไม่เหมือนตอนลุงไปญี่ปุ่นนี่ถือไปโอ้โหบางทีครบ3ช่วงเลนเลยนะแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนนะลุงว่ามันไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยมันกลับกลายเป็นระยะ normal อะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคกว่านะครับแต่ต้องยอมรับว่าระยะ28มิลมันก็จะออกกว้างๆหน่อยบางทีวางตำแหน่งกล้องเนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนของรูปแบบภาพนิดนึงก็คือเขาเรียก distortion นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างจนเกินแบบน่าเกลียดนะแต่จริงเนี่ย
รงนี้ลุงว่าถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปไทเปลุงหนอแนะนำว่าเอา50ติดไว้ด้วยเนี่ยอีกวันนั้นถ้าลุงถือเนี่ย50มันเบามากนะถือไปแค่นี้ก็ดีแล้วคือระยะ50มิล F1.8 ของนิคอนเนี่ยบางทีเราถ่ายระยะ normal ได้นะฮะคือเจาะไปที่กลุ่มเลยแล้วก็เขาได้ F1.8 นะส่วนไอ้เจ้า28บางทีมัน 2.8 มันก็พอเพียงแหละครับแต่ว่าองศาความกว้างของเลนส์บางทีมันบานไปหน่อย นะคือต้องแอบกระซิบเพื่อนๆอยู่นะลุงไปเดินไทเปเชื่อมั้ยลุงใช้ DF เนี่ยแล้วลุงตั้งโหมด P เขาก็แซวในกลุ่มร้านลุงหนอใช้โหมด P ย่อมาจาก professional ใช่ไหม คืออะไรวะให้กล้องมาคิดที่เสร็จเลยซึ่งโอ้มันเทคโนโลยีมันก็เหลือเฟือนะลุงได้เดินกดไปทั่วนะกลางวันกลางคืนโหมด P กดไปนะครับมันคำนวณแม้กระทั่งว่าจุดโฟกัสตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเนี่ยถึงได้บอกว่าเทคโนโลยีใหม่มันไปไกลมากแล้วคือถ้าเราไม่ได้ไปคิดมากว่าภาพนี้จะทำยังไงจะวัดแสงจะโอกด F อะไรยังไง P เลยถ้าเป็นนิคอนกดโหมด P เลยจบกดอย่างเดียวที่เหลือก็คอมโพสเอาอยู่ที่ฝีมือแล้วอยู่ที่มุมมองกันแล้วนะครับคือเทคโนโลยีใหม่อย่าไปคิดมากลุงบอกนะเทคโนโลยีใหม่อ่ะใช้เทคโนโลยีใหม่ให้คุ้มแต่อย่างหนอใช้นิคอน DF อยู่เพราะว่าด้วยความคลาสสิกแล้วก็ไม่รู้สิลุงว่าไฟล์ 16.5 ล้านที่ DF ให้มันลุงยังเหลือเฟืออยู่นะครับแล้วก็การถือการจับลุงยังแฮปปี้กับเขาอยู่นะเป็นกล้องในดวงใจเลยนะครับอ้าวคลิปนี้เอาสั้นๆนะใครที่จะไปเที่ยวไทเปคือถ้าบอกนะลุงว่าระยะสัก 18-35 ถือไปเลยเอฟอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราถ่ายกลางวันอยู่แล้วแต่ถ้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจียงไคเช็กแสงก็พอสมควรนะแต่ถ้าได้รู้แสงกว้างๆหน่อยช่วยได้แต่ที่จริงข้างในหอเขาก็กว้างแล้วก็แสงเขาเยอะไม่ต้องกลัวบูทไอโซช่วยเอาถ้าเป็นลุงหนอแนะนำก็ถือไปเที่ยวไทเปหรอเลนก็เอาสัก 18-35 ถ้าเป็นแคนนอนก็ 17-40 ใช่ไหมเออถ้าลุงจำไม่ผิดนะแล้วก็หา50 1.8 ไปสักตัวไว้เดินกลางคืนใครจะพอดเทจหรือบางท่านพอ18-35กระโดดไปหา85 1.8 สักตัวนึงไปพอดเทจที่นู่นได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัว28นี่ลุงไปถ่ายไอ้เนี่ยฮะตึก101วันโอวันเนี่ยจากสถานีเงยขึ้นไปมันก็โอเคนะถอยหลังก็หน่อยนะครับแต่ถ้าได้สัก18นี่โอ้โหมันจะเต็มมากกว่าไม่เป็นไรหามุมหาอะไรเอาเองเพราะว่าบางทีไปท่องเที่ยวเน้นพกพาสบายดีกว่าเพราะบางทีแบกไปเยอะแยะมันเป็นภาระครับแล้วเรามันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเลนหรอกเชื่อลุงหนอสิยกเว้นว่าซีเรียสไปออกรอบแล้วต้องการได้ภาพเน้นเลยเงี้ยเออขนไปช่วยได้นะครับมันอาจจะได้ภาพมากกว่าที่เราจะมีเลนแค่ตัว2ตัวไปนะอ่ะไทเปน่าเที่ยวนะครับใครยังไม่เคยไปว่างๆแวะมาที่ร้านมาสอบถามลุงหนอได้บรรยากาศเป็นไงอย่างไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับไว้ถ่ายทอดประสบการณ์ไปให้นะครับอ้าวไว้แวะมานะครับ